ลูกๆมาทานกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าเขาไม่ทานไม่กินไอ้นี่กันกับปลาทูเก่ากันทีนี้ก็เลยได้ปลาทูใหม่มาพากันกินพร้อมหน้ากันเลยทีเดียวขณะที่ทำข้าวให้ลูกๆก็ปั่นผ้าไว้นะคะทุกคนปั่นผ้ารอบค่ำแต่ฝนก็ฟ้าร้องครืนๆแล้วคงไม่ตกหรอกมั้งคอนเทนต์แต่ละวันก็ไม่รู้จะลงอะไรนะทุกคนเมื่อเช้าปอก็ทำเก่าๆเดิมๆกับข้าวก็คือป่นปลาก็คือเคยทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะลงอะไรทีเนี้ยก็มัวแต่หลงเด็กๆอยู่เพราะว่ามีเด็กๆกำลังเดินได้ลืมตาแล้วไอ้ส้มสองตัวที่รอดๆมานะคะทุกคนที่เจ้าตัวเล็กน่ะเอาเขาไปซ่อนไว้ที่ซอกบันไดขึ้นชั้น2นะคะทุกคนโอ้ยเกือบเอาออกไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาตัวอ้วนมากๆสงสัยเจ้าตัวเล็กเนี่ยน้ำนมเขาต้องหวานแน่ๆเลยเนี่ยเจ้าตัวเล็กพูดถึงได้ยินชื่อ ติดปากอะไรติดปากอ๋ออิ่มแล้วอ๋อเลียอิ่มแล้วเจ้าตัวเล็กอิ่มแล้วทุกคนเจ้าส้มก็ถ่ายแล้วเจ้าส้มถ่ายแล้วเพราะเจ้าส้มกินไข่ไปแล้วลูกหนึ่งเพราะว่าเราแอบเอายาใส่ในไข่นะคะทุกคนยาแก้อักเสบน่ะเจ้าเนยก็อิ่มไปแล้วเหลือแม่แก่กับแม่หมีขณะที่ทำข้าวให้เด็กๆกินนะคะทุกคนแล้วก็ต้มขนุนที่หน้าบ้านนะคะทุกคนก็ลูกพอดีพอเหมาะนั่นแหละรู้ไหมทำเป็นแว่นออกมามีบัวเขากี่ภูมีบัว3ภูทุกคนมีบัว3เม็ดโอ้ my godคราวก่อนเนี่ยเปากินไป2ลูกนะทุกคนคนหนึ่งคนเดียวทำไมกินขนุนทีเดียวได้2ลูกรู้ไหมแต่ละลูกมีแค่4บัว2ลูกมี8บัวทุกคนเอ้ยกินก็ไม่อิ่มคนเดียวอันนี้ภาพน้องแมวมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะทุกคนขณะเล่าเรื่องก็จะมีภาพน้องแมวนะดูข้าวเต็มถาดเหลือแค่นี้ทุกคนก็โหยกันนี่เพราะว่าเมื่อเช้าไม่พากันกินเมื่อเช้าพากันเขาไม่ชอบปลาทูเก่านะทุกคนพอก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าก็อยู่แต่เก่าๆเดิมๆกับแมวอ่ะทุกคนโน่นเจ้าเนยไปทำความสะอาดละเขาห่วงลูกเขาวันนี้นะทุกคนเอ้ยไปเอาลูกเจ้าเนย3ตัวเล็กๆน่ะเอามาดูดนมตัวเองเจ้าส้มน้อย2ตัวก็ปล่อยให้น้องดูดด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเอาน้องมาโชว์แล้วถ้าน้องเดินได้เพราะน้องเดินยังไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวเล็กมันเอาน้องอ่ะไปไว้ในซอกขึ้นบันไดรู้สึกว่าจะอิ่มกันไปแล้ว4ตัวดูเขากินยังไงก็ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมมีตัวหนึ่งแอบเอาหัวปลาไปซ่อนกินข้างถาดเห็นไหมที่จริงเราไม่ได้ให้เขากินนะเพราะว่ากลัวเขาติดคอเขาส่วนแม่หมียังไม่ถอยนะคะทุกคนแม่หมีสู้ตายจะส้มดีขึ้นเยอะแยะเลยค่ะทุกคนไม่เหงามาวันแรกเหงาโอ้โหหูก็จะไม่ตั้งอย่างนี้นะทุกคนหงอเลยแบบหงอเลยอะทุกคนเขาเรียกแมวหงอเลยแหละหรือเขานั่งน่ารักมากๆเลยเขาดูอะไรรู้ไหมคะแอบดูกุ๊กไก่นั่นไงเขาด้อมไก่แล้วทุกคนแมวที่นี่ไม่ด้อมไก่ก็ด้อมนกนะทุกคนน่ะไปละขนาดกินข้าวละเนยไม่เอานะเนยไม่เอานะลูกไปด้อมไก่ไปด้อมไก่เขาจะไปไล่ไก่ทุกคนแม่หมียังไม่อิ่มอ่ะลูกคนอื่นเขาอิ่มกันหมดแล้วนะลูกไก่เขาเห็นแมวแล้วทุกคนไก่เห็นแมวแล้วไก่เห็นแมวแล้วถ้าเขาสายก้นแสดงเขาเตรียมวิ่งนะทุกคนดูนะกระดิกหางละดูท่าทีของเขาทุกคนซุ่มกันไม่เอาเพราะว่าเขาฟังเสียงกันคงรู้เรื่องมั้งเพราะว่าไก่เขาก็ไม่กลัวเขาเป็นเจ้าโต้งแล้วไงเขาไม่ใช่กุ๊กกุ๊กเล็กๆ
ไม่กล้าไม่กล้ากลัวเขาจิกเอาสิดูเขาไม่กลัวเลยอ่ะเขาก็พือปีกใส่เลยไม่กล้าไปเลยทุกคนเอาละคลิปนี้ก็ปอก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเพราะเด็กๆก็อิ่มกันหมดแล้วจากข้าวเยอะแยะเหลือแค่เนี้ยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้เปาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาทำในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ